เห็นแล้วต้องทักเลยล่ะค่ะแก้วอยู่ในชุดเจ้าสาวแต่แฟนคลับสนใจสิ่งนี้ค่ะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของโทนี่รากแก่นอย่างนักร้องสาวเท่สู่สาวหวานในวันนี้ค่ะสำหรับสาวแก้วจริญญาซึ่งเลิกงามยามดีเข้าพิธีวิวาจะถูกจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมปลายปีนี้นั่นเองสถานที่จัดนั้นถูกวางแผนเอาไว้แล้วล่ะค่ะเป็นต่างจังหวัดแถบภาคอีสานเป็นงานเล็กๆเน้นความอบอุ่นซึ่งก่อนหน้านี้สาวแก้วเธอได้ลองชุดเจ้าสาวและลองแต่งหน้าเจ้าสาว3ลุคไปแล้วค่ะล่าสุดนี้มีภาพพรีเวดดิ้งออกมาแล้วล่ะค่ะเป็นภาพที่หนุ่มโทนี่กำลังยืนถ่ายรูปให้กับแก้วในชุดเจ้าแสนสวยเป็นภาพที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ทั้ง2คนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าเขาทั้งสองคนชอบและรักในการเดินทางและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำอยู่เรื่อยๆค่ะเมื่อสาวแก้วเธอมาในชุดเจ้าสาวพร้อมกับหันข้างแบบนี้แฟนคลับก็อดใจจะทักเรื่องหุ่นไม่ได้จริงๆจะเห็นว่าเธอนั้นเอวบางร่างเล็กสุดๆเลยละค่ะหลายคนต่างพากันก้มกราบในความเอวเล็กบางต้องขอวิธีดูแลสุขภาพกันเป็นจำนวนมากค่ะ